เราได้รับเกียรติจากทางน p p o อน h h m m i c l l o o p p n y นะคะมาร่วมแบ,บ่งปันหัวข้อนี้กับเราก็เสียงปรบมือต้อนรับนะคะคุณดิลกเลิศเกรียงไกรยิ่งค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ที่นี่้ก็ทางบ้านนะครับก็วันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับเหมือนเป็นความบังเอิญโดยอย่างยิ่งเลยนะครับเมื่อเช้านี้ผมลืมเวลานะแล้วก็มาปิดท้ายในว,วันนี้ซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็ ได้ได้ชมภาพไฟเททไปแล้วนะครับว่าระบบป้องกันหลักคียภัเนี่ยที่มีอยู่ในสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นอาคารสูงโรงงานหรืออาคารทั่วไปเนี่ยมันมีระบบอะไรบ้างแล้ววันนี้เราจะมาพูดกันว่าระบบออ t โตมิ i อ a โตม i ติกแอนด์ดิจิทัลเทคโนโลยีฟอร์ไฟ for safety work place ในเรื okay. ่องของไฟล safety เนี่ยเราจะเอาตรงนี้มาช่วยได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นพวกเราก็จะต้องมารู้พื้นฐานก่อนนะครับว่าระบบป้องกันและระงับอาคีภัยเนี่ยโดยโดยหลักๆแล้วมันก็จะมีด้วยกัน2ระบบนะครับระบบแรกนะครับก็คือระบบป้องกันคีภัยแบบเชิงลุกนะครับเชิงลุกแล้วก็ระบบที่2ก็คือระบบป้องกันคีภัยแบบเชิงรับมันคืออะไรนะครับเราติดตามเป็นพร้อมกันเลยนะครับระบบป้องกันคีภัยเชิงลุกก็คือระบบที่เราไม่สามารถที่จะกันให้ไฟ มันมันอยู่กับที่ได้นะครับเราก็เลยต้องมีระบบเข้าไปมอนิเตอร์มันหรือต่อสู้กับมันหรือหยุดยั้งมันให้อยู่ในวงแคบๆมาเพื่อไม่ให้มันลุกลามต่อออกไปนะครับนั่นหมายถึงมีอะไรบ้างครับในรูปท่านก็จะเห็นมีรูปถังดับเพลิงมีรูประบบสปริงเกิลในห้องนี้ก็มีตัวอย่างให้ท่านเห็นนะครับระบบแฟลามระบบไฟปัม๊ม ะร,ระบบอื่นๆมากมายนะมีทั้งหมดกี่ระบบเดี๋ยวเรามาติดตามกันส่วนระบบที่2นะฮะก็คือระบบ Passive Fire Protection ผมจะเรียงลาดับเลยนะครับจริงๆระบบป้องกันอัคีภายทั้งหมดเนี่ยที่เป็น Active มีทั้งหมด9ระบบด้วยกันเพราะเราเอาระบบเหล่านี้เนี่ยมาเอาอัตโนมัติดิจิทัลเทคโนโลยีมาจับมันเพื่อที่ว่าผู้ดูแลอาคารหรือผู้ที่ ต้องดูแลระบบพวกนี้เนี่ยสามารถง่ายต่อการติดตามว่าระบบที่เราติดตั้งมาในอาคารก็ดีโรงงานก็ดีเนี่ยติดตั้งมา3ปี5ปีหรือกี่ปีก็แล้วแต่เนี่ยมันยังพร้อมใช้งานอยู่หรือไม่นะครับนั่นหมายความว่าเราต้องมีการเก็บข้อมูลใช่ไหมครับยกตัวอย่างอาคารแห่งนี้เนี่ยก็จะมีระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกมีอะไรบ้างนะครับเรายกตัวอย่างอันดับแรกเลยก็คือระบบถังดับเพลิงนะครับในห้องนี้พวกเราเห็นถังดับเพลิงกันไหมฮะนะครับถ้าเราเห็นปุ๊บเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้เครื่องดับเพลิงเครื่องนี้เนี่ยม ไฟประเภทอะไรได้บ้างนะครับเราข้อมูลตรงนี้เราจําเป็นจะต้องรู้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะมีข้อมูลเหล่านี้อย่างไรนะครับระบบที่2ก็คือระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบไฟามซึ่งเมื่อสักครู่นี้ทางไฟเต็ก็ให้พวกเราได้เห็นแล้วนะครับไม่ว่ามันจะมีตัวสมบกดิเทกเตอร์ฮีดิเทกเตอร์หรือระบบแรงต่างนะครับเพื่อที่จะไปตรวจจับเมื่อเกิดเหตุเกิดควนันเกิดแสงเกิดรต่างๆแล้วก็เตือนให้คนเนี่ยอบยกออกไปนะครับตรงนี้เราสามารถเอาระบบดิจิตอลเข้ามาจับกับมันแล้วก็สามารถอินฟอร์มให้เราทราบนะครับระบบที่3 ที่เมื่อสักครู่ที่ท่านเห็นไปก็คือระบบไฟปัม๊มปั๊มน้ําของเราเนี่ยมันพร้อมใช้งานไหมมันเมื่อสปริงเกอร์ทำงานน้ําจะสามารถโปรออกมาดับไฟได้ตามที่เรากําหนดไว้หรือเปล่านะครับหรือระบบที่4พวกระบบไฮดรันระบบท่อน้ําดับเพลิงระบบตู้ไฟโฮสท,ที่อยู่ตามจุดต่างๆทุกท่านทราบดีใช่ไหมครับว่าทุกทางออกนะจะต้องมีตู้ไฟโฮสจะต้องมีตู้สายสูบน้าดับเพลิงนะครับเอาไว้นะครับระบบที่5ก็คือระบบควบคุมควันไฟแน่นอนควันไฟนี่เป็นอุปสรรคต่อ พวกเรานะครับถ้าสมมติว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาหากเราไปเจอกลุ่มควันแก๊สพิษเราอาจจะออกมาไม่ได้เราจะต้องมีการควบคุมมันให้อยู่กับที่หรือว่าระบายมันออกไปให้ได้นะครับระบบที่6ก็คือระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติซึ่งมีเยอะแยะมากมายนะตั้งแต่ fm 2 0 0 novec energen ที่เมสกคกู่นี่เราดูจากไฟเทตไปแล้วใช่ไหมครับระบบพวกนี้เนี่ยถ้าเรามีการเก็บข้อมูลแล้วก็เอามาประมวลผล แล้วก็แสดงออกมาในแดชบอร์ดให้กับผู้บริหารอาคารหรือเจ้าของอาคารเกาจะรู้ได้ว่าเอ๊ะเขาจะต้องเตรียมการลงทุนในการแม i นเทนแนนซ์ซ่อมออซ่อมบำรุงมาสักเท่าไหร่ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับระบบที่7นะครับระบบ emergency light นะครับทุกคนทราบดีเนาะเวลาไฟดับมันจำเป็นจะต้องมีแสงฉุกไฟฉุกเฉินสองทาง ทางออกให้เราไปสู่ทางที่ปลอดภัยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายทางออกป้าย emergency light ต่างๆนะครับระบบที่8ก็คือ sprinkler นะครับที่เราพูดไปแล้วนะครับระบบที่9อันนี้สำหรับอาคารพิเศษและเช่นอาคารจอดเครื่องบินนะครับสถานที่เก็บสารไ i ไ i มีความจำเป็นที่จะต้องระบบโฟม sprinkler หรือโฟมดับเพลิงนะครับเพราะฉะนั้นระบบเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเอาดิจิ a ัลเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาจับกับมันแล้วเพื่อให้มันอินฟอร์มให้เราว่าเราติดตั้งมาเมื่อไหร่ ตรงนี้ตำแหน่งของมันถูกต้องหรือไม่ติดตั้งมานานเท่าไรถึงเวลาตรวจสอบซ่อมบำรุงมาหรือ,อยังมีความเปรียมเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะเอามาใช้นะครับตรงนี้นะครับทีนี้เราจะซ่อมบํารุงหรือว่าเราจะเอาข้อมูลตรงนี้จากทําอย่างไรนะครับนั่นก็คือเราก็จะต้องอิงตามมาตรฐานหรือกฎหมายบ้านเรานะครับมาตรฐานโดยทั่วไปก็เป็นพวกมาตรฐานต่างๆพวกเราก็จะเห็นนะครับระบบป้องอกันอัคีพัยเมนหลักแล้วก็คือ NFPA ถ้าจะยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้9ระบบด้วยกันนะครับทุกท่านทราบดีนะระบบเครื่องดับเพลิงก็จะต้องเป็น NFPA 10นะครับระบบสปริงเกอร์ NFPA 13นะครับระบบไฟปั๊ม NFPA 20รวมถึงระบบท่อสูบน้ําดับเพลิงอะไรพวกนี้มันก็มีมาตรฐานพวกนี้เราจำเป็นจะต้องเอามาตรฐานพวกนี้เนี่ยมาจับมันนะข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ในลิงก์นะครับที่เวลาที่คนมา PM ซ่อมบํารุงป๊บ เขาจะเอามาตรฐานตรงไหนมาจับหรือมาตรวจสอบก็สามารถเรียนแทร็กกลับไปได้ว่าระบบนี้เราต้องใช้เวลาตรวจสอบมันทุกระยะเท่าไหร่ขอยกตัวอย่างง่าย,าย,ายอันหนึ่งแล้วกันในห้องนี้นะครับอย่างเช่นระบบไฟล์ลามในห้องนี้นะครับท่านทราบใช่ไหมครับว่าจะต้องมีการตรวจสอบทุกๆุกปีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง นะครับอย่างร้อยหนึ่งครั้งล้วอุปกรณ์พวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งระบบไฟปัม๊มนั่นเองไฟปั๊มของเราก็จะต้องมีการทดสอบ performance test of ไฟปัม๊มว่าปั๊มน้าดับเพลิงของเราเนี่ยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาปุ๊บน้ำสามารถโปรยมาดับไฟส่งผ่านใกับสปริงเกอร์ให้มันสามารถควบคุมการดับไฟได้ในในสถานที่ที่เกิดเพลิงไหม้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าจะต้องทดสอบอะไรบ้างเราก็ไปดูมาตรฐาน NFPA ถ้าเป็นไฟล์ปั๊มก็คือ NFPA 20 25นั่นเองนะครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับเราจะเห็นได้เลยว่ามาตรฐานต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะมีลิงก์นะครับเพื่อให้ผู้ที่ดูในในระบบของเราเนี่ยรู้ว่าการตรวจสอบพวกนี้เนี่ยเราต้องวิ่งไปหาข้อมูลตรงไหนกฎหมายฉบับใดมาตรฐานฉบับไดนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นดาต้าเบสของเราที่เราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับระบบพวกนี้นะครับก็ไม่ทราบเลยที่มีใครอยู่การไฟฟ้าหรือเปล่าครับ ทางการไฟฟ้าที่บางกลัวเนี่ยได้เอาระบบเนี้ยมาจับเข้ากับระบบบิมในอาคารของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารทอ1 0 0งอทร้อยหนึ่งนะครับซึ่งผมได้มีโอกาสไปไปร่วมร่วมช่วยเหลือในการเซตระบบตรงนี้ให้กับทางทางคณาจารย์ที่มหาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับก็เจ้านายก็คือผู้ว่าเนี่ยก็ดูดูแดชบอร์ดนันเดียวครับอ้อระบบป้องกันัคคีภายอาคารของเราตอนนี้มีระบบไหนที่มัน ขึ้นสีเขียวโอเค normal ใช้งานได้สีเหลืองนะครับก็คือเฮ้ยตรวจสอบหรือยังอีกเมื่อไหร่ต้องตรวจสอบแล้วเราจะมีการไล่าตามผู้บริหารอาคารและแล้วถ้าเป็นสีแดงแล่ะระบบตัวนี้มัน d e เฟกตมีใครไปจัดการมาหรือยังสามารถที่จะติดตามนะฮะให้อาคารของเราเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับครับผมผมก็จะถือโอกาสยกตัวอย่างอันหนึงง่ายๆนะครับนะฮะอันนี้เดี๋ยวไว้ท้ายสุดนะฮะ สมมติว่าเรามีเครื่องดับเพลิงเครื่องนึงเราเจอในห้องนี้เราอยากจะรู้ว่าเครื่องดับเพลิงเครื่องนี้มันอยู่ที่ไหนนะครับมันเป็นเครื่องดับเพลิงชนิดอะไรเราก็แค่สแกน QR โค้ดตรงนี้เข้าไปนะครับพอเราสแกนค r อโค้ดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีด a ต a ้าบอกมาให้เราทราบว่าไอ้เครื่องดับเพลิงเครื่องนี้มันสามารถดับไฟได้ทั้ง4ประเภทเนะี่ย นะครับ A B C K นะครับเป็นขนาดกี่ปอนด์นะครับความสามารถในการดับเพลิงมันเท่าไหร่นะฮะความสามารถในการดับเพลิงมันเท่าไหร่นะครับน้ำหนักบรรจุมันเท่าไหร่นะครับเราสามารถที่จะดูนะครับวิธีการก็คือคุณจะต้องเอาเจ้า QR Code ตัวนีน้ไปติดที่อุปกรณ์หรืออุปกรณ์ที่เราต้องการที่จะทำการเก็บข้อมูลตรงนั้นนะครับหรือ Smoke Detector ที่บนอาคารนะครับสมมติว,ว่าผมหยิบมันลงมานะครับจริงๆแล้วผมจะต้องปีนขึ้นไปผมก็าใส่ QR Code มันเข้าไปแล้วก็พอเราอยากจะร่วมอันนี้ มันอยู่ที่ไหนตำแหน่งที่เท่าไหร่ทำการทดสอบหรือยังนะฮะก็แค่ไปสแกน QR code นะครับเราเ r อาคพวกเนี้ยสแกนเข้าไปมันก็จะขึ้นดาต้าเบดให้พวกเราเดี๋ยวไม่ทราบมีใครจะลองลองสแกนดูก็ได้นะครับถ้าคุณสแกนเข้าไปแล้วนะครับคุณก็จะได้ภาพนะครับดังที่เห็นต่อไปนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางทีมงานนะฮะเมื่อสแกนเข้าไปแล้วนะครับอ่าก็จะออกมาทางด้านขวามือเลยนะครับม่อสครู่นี้เจ้าสมมกตัวเนี้ยพอเราสแกนเข้าไปปั๊บใครเป็นคนตรวจเช็ค เขาก็จะเป็นลงนามแล้วก็มีการติดตามมันเป็นลักษณะคล้ายๆ Google Form นะครับแล้วก็ข้อมูลตรงนี้ทุกอย่างมันก็จะอยู่ใน d า t ้ b a s e แล้วก็จะเอามาทําเป็นรายงานแล้วก็มามาโชว์เป็นแดชบอร์ดออกมานะครับส่วนเมื่อสักครู่นี้ทางซ้ายมือก็จะเป็นเรื่องของเครื่องดับเพลิงที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเราไปเห็นแล้วไอ้เครื่องดัดเพลิงเครื่องนี้มันเป็นเครื่องดับเพลิงอะไรมันสามารถดับไฟได้บ้างมันมีมาตรฐานอะไรไหมมันใช้งานอย่างไรนะครับเราก็สามารถที่จะสแกนแล้วก็เข้าไปดูนะครับแล้วก็มันมีมาตรฐานต่าง อันนี้ก็เป็นการเอาเทคโนโลยีเอาดิจิทัลเทคโนโลยีมาจับกับระบบป้องกอันคีย์ยซึ่งเราสามารถทําได้ทั้ง9ระบบเลยนะครับทั้ง9ระบบนะครับซึ่งการไฟฟ้าก็เริ่มเริ่มคลิกออฟไปแล้วนะครับผมเชื่อได้ว่าในอนาคตนะครับในอาคารใหม่ๆหลายๆอาคารก็คงจะมีการใช้ระบบดิจิทัลเทคโนโลยีตรงนี้มามาใช้งานเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นในลักษณะเป็นในอนาคตหมดแล้วนะครับก็ขอ จบการบรรยายเป็นยกตัวอย่างสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับไม่ทราบมีใครจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมีไหมฮะสามารถสอบถามได้ครับผม ค่ะขอเสยงปรบมือให้กับอาจารย์ดีโลกด้วยค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ดีโลกยังอยู่บนเวทีกับเรา <C rap. S 2> สักครู่นึงนะคะเดี๋ยวเราควมาทางขวานะคะเดี๋ยวเราจะให้ท่านอาจารย์นั้นถ่ายภาพร,ร่วมกับใบประกาศนีาบัตรที่ทาง OAIC 2022ได้มอบให้กับท่านนะคะในฐานะวิทยากรผู้นำเสนอผลงานคนสำคัญที่ให้เกียรติมาร่วมบรรยายก,กับเราในปีนี้ค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์ดีโลกเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ